สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเทคโนโลยีใกล้ตัวที่ใช้ประโยชน์ได้จริงใน IT 24ชั่วโมงกันนะคะเมื่อเร็วๆนี้ Facebook เขาก็ได้เปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถใช้หน้าตา Facebook โฉมใหม่ที่เรียกกันว่า Timeline กันไปแล้วก็หน้าตาแบบที่เห็นเนี่ยนะคะหลายคนได้ใช้ไปแล้วแต่ก็ตามมาด้วยทั้งเสียงบ่นและเสียงชมบางก็บอกว่าชอบบางก็บอกว่าไม่ชินไม่ชอบไม่อยากได้แบบนี้ทำยังไงดีวันนี้เรามีคำตอบค่ะแต่ก่อนอื่นมาดูสำหรับคนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปใช้แบบใหม่คือแบบไทม์ไลน์แล้วก็อยากจะเปลี่ยนดูกับเขาบ้างนะคะขั้นตอนในการเปลี่ยนเป็นหน้าโปรไฟล์ Facebook แบบใหม่ก็ง่ายๆเลยค่ะทำการล็อกอินเข้าสู่ Facebook ของคุณให้เรียบร้อยจากนั้นก็พิมพ์ URL เพื่อเข้าไปที่เว็บไซต์แนะนำไทม์ไลน์ที่ facebook.com/about/timeline แล้วก็จัดการคลิกที่ปุ่ม Get Timeline สีเขียวเนี่ยล่ะค่ะแค่นี้หน้าโปรไฟล์ของคุณก็จะกลายเป็น Facebook Timeline แล้วล่ะค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าเปลี่ยนแล้วจะกลับเป็นอย่างเดิมไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ขอเตือนกันไว้ก่อนเลยค่ะแล้วสำหรับใครที่ได้เปลี่ยนหน้าโปรไฟล์ไปเป็นแบบไทม์ไลน์แล้วชักรู้สึกไม่ชอบไม่ชินบ่นกันใหญ่แล้วก็พยายามที่จะหาวิธีในการเปลี่ยนกลับเป็นแบบเดิมอันนี้ก็เลยเข้าทางผู้ไม่หวังดีเอาอีกแล้วค่ะหลอกลวงผู้ใช้กลุ่มนี้ที่กำลังหาทางออกให้เดือดร้อนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าทางเว็บไซต์ Inside Facebook เขาได้พบเพจปลอมในชื่อว่า Remove the Timeline ซึ่งหลอกผู้ที่ไม่ชอบไทม์ไลน์แบบใหม่นี้ให้คลิกลิงก์ที่เขาให้มาโดยหลอกว่าถ้าคลิกแล้วก็จะทำให้ได้หน้าโปรไฟล์แบบเดิมกลับมาหากหลงคลิกลิงก์หลอกลวงนี้เขาให้ก็จะมีให้ดาวน์โหลดปลั๊กอินติดตั้งบนเครื่องซึ่งจริงๆแล้วก็จะโหลดพวกโทรจันหรือว่าพวกโฆษณาต่างๆมาแทนนะคะและจากการเสิร์ชบน Facebook ด้วยคำว่า remove timeline ก็จะพบว่ามีลิงก์เกี่ยวกับการลบ timeline ตั้งเป็น Facebook page เพียบเลยค่ะส่วนใหญ่ก็ปลอมแทบทั้งหมดแล้วค่ะเพราะว่าแท้ที่จริงแล้ว Facebook ก็บอกแล้วว่าหลังจากที่เปลี่ยนเป็น timeline ไปแล้วจะไม่สามารถกลับไปยังหน้าโปรไฟล์แบบเดิมอีกต่อไปและถึงแม้ว่าวิธีเปลี่ยนกลับไปเป็นหน้าโปรไฟล์แบบเดิมอย่างแท้จริงนั้นจะยังไม่มีนะคะแต่ว่าก็พอมีวิธีที่จะห้ามการแสดงผลในแบบไทม์ไลน์ได้ค่ะแต่ก็จะเห็นแบบนี้เฉพาะเราเท่านั้นนะคะสำหรับคนที่บอกว่าแหมแบบใหม่ไม่ถนัดไม่ชินนั่นก็คือลองหันไปใช้ Internet Explorer 7ที่ไม่รองรับการแสดงผลแบบไทม์ไลน์ของ Facebook นั่นเองค่ะก็แลดูเป็นกำปั้นทุบดินสักหน่อยนะคะหรือว่าจะไปติดตั้งปลั๊กอินเสริมบน Firefox ที่ชื่อว่า User Agent Switcher ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนการแสดงผลมาเป็นรูปแบบ IE 7ได้นอกจากนี้ถ้าใช้ Safari และ Chrome ก็สามารถที่จะปิดการแสดงผลแบบไทม์ไลน์ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าขั้นตอนต่างๆและวิธีการนั้นคงบอกได้ตอนนี้ได้ไม่หมดนะคะไปติดตามอ่านรายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บไซต์ it24s.com ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้สวัสดีค่ะ